มาทำความรู้จักกับกลุ่มโจรสลัดร็อกกลุ่มโจรสลัดที่เคยยิ่งใหญ่ก่อนยุคสมัยของราชาโจรสลัดอย่างโกดี้โรเจอร์สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายถ้าหากจะพูดถึงนะครับว่าโจรสลัดกลุ่มไหนในเรื่องวันพีชนั้นที่แบบมีชื่อเสียงมีความสามารถแล้วก็เด่นดังสุดๆเลยหากเป็นในยุคสมัยนี้แล้วก็นะครับหลายต่อหลายคนนั้นก็มักจะนึกถึงเหล่าบรรดา4จักรพรรดิหรือหากย้อนกลับไปหน่อยนะครับโจรสลัดที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังสุดๆเลยในโลกก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับกลุ่มโจรสลัดของโกดีโรเจอร์ชายที่เคยไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลและได้รับการขนานนามจากคนทั่วโลกว่าเขาคนนี้ก็คือราชาโจรสลัดแต่จริงๆแล้วนะครับก่อนยุคสมัยที่โรเจอร์นั้นจะโด่งดังนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงได้ขนาดนี้มันเคยมีกลุ่มโจรสลัดกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่มีนามว่ากลุ่มโจรสลัดร็อกกลุ่มโจรสลัดที่เคยสร้างชื่อเสียงแบบสุดๆเลยนะครับก่อนยุคสมัยของโรเจอร์หากนับวันเวลาแล้วก็ประมาณนะครับเกือบ40ปีด้วยกันซึ่งความเทพแล้วก็ความเก่งของกลุ่มโจรสลัดนี้มันเคยเป็นกลุ่มโจรสลัดที่เคยรวบรวมไว้นะครับผู้คนที่เก่งมากมายเลยในยุคสมัยนี้คือเอาง่ายๆเลยนะครับถ้าพูดว่า4จักรพรรดิในเรื่องวันพีชปัจจุบันนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งแค่ไหนใช่มั้ยย้อนกลับไปนะครับเมื่อประมาณเกือบ40ปีก่อนคนที่เคยอยู่กลุ่มโจรสลัดร็อกนั้นน่ะมีถึง3คนด้วยกันนะครับที่ปัจจุบันนี้พัฒนาตนเองมาจนก้าวขึ้นในเป็น4จักรพรรดิในเรื่องวันพีชได้แล้วถ้าอย่างนั้นนะครับวันนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับกลุ่มโจรสลัดร็อกกันดีกว่ากลุ่มโจรสลัดนะครับที่เคยยิ่งใหญ่สุดๆในยุคสมัยหนึ่งสำหรับกลุ่มโจรสลัดร็อกนั้นนะครับเป็นกลุ่มโจรสลัดในตำนานที่คนปัจจุบันนี้แทบจะไม่รู้จักกันเลยนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มโจรสลัดนี้นะครับเป็นกลุ่มโจรสลัดที่อันตรายแล้วก็รู้เรื่องราวต่างๆของโลกใบนี้มากมายเลยรัฐบาลโลกจึงพยายามปกปิดนะครับหรือว่าประวัติศาสตร์ต่างๆของกลุ่มโจรสลัดนี้ไปไม่ให้ใครได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของกลุ่มโจรสลัดนี้ซึ่งจุดเริ่มต้นของกลุ่มโจรสลัดร็อกนั้นนะครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจากการที่ว่ามีโจรสลัดหลายคนเลยนะครับที่มีความสามารถมารวมตัวกันนะครับที่เกาะปีไฮฟ์ซึ่งก็จะมีโจรสลัดมากมายเลยที่อยู่ที่เกาะแห่งนั้นนะครับจนเรียกได้ว่าเป็นเกาะแห่งโจรสลัดเลยก็มีหลายคนนะครับต้องการจะสร้างชื่อเสียงบ้างหรือบางคนนั้นต้องการมาแสวงโชคต่างๆในยุคสมัยนั้นจึงทำให้เกิดการรวมตัวกันเกิดขึ้นนะครับสำหรับโจรสลัดเดนตายในยุคสมัยนั้นจนก่อกำเนิดกลุ่มโจรสลัดร็อกขึ้นมาซึ่งกลุ่มโจรสลัดนี้ถูกตั้งขึ้นมานะครับก็จะมีทั้งคนเดนตายเอ่ยคนป่าเถื่อนต่างๆนะครับซึ่งพวกเขานั้นก็ไม่ค่อยจะสามัคคีกันสักเท่าไหร่หรอกจึงทำให้กลุ่มโจรสลัดนี้นะครับก็มักจะฆ่ากันเองเลยนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตนเองซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มโจรสลัดร็อกนั้นนะครับก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงสุดๆเลยในยุคสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหนวดขาวนะครับในสมัยที่เขากำลังหนุ่มๆเลยหรือจะเป็นบิ๊กมัมนะครับในสมัยที่ลูกยังไม่เยอะผัวยังไม่แย่ขนาดนี้หรือจะเป็นทางด้านไคโดนะครับที่ยังเป็นวัยรุ่นวัยร้อนแรงอยู่เลยนะครับถึงแม้ว่าในตอนนั้นพวกเขานั้นจะไม่ได้เก่งนะครับเหมือนทุกวันนี้แต่เชื่อได้เลยแหละครับว่าในยุคสมัยนั้นพวกเขานั้นก็เหมือนกับว่าเป็นรุกกี้หน้าใหม่นะครับไฟร้อนแรงอยู่เลยและยังมีนะครับโจรสลัดเก่งๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นราชสีห์ทองคำอย่างชิกิขวานเงินกับตันจอนนะครับหรือหวังจื้อคือง่ายๆเลยนะครับกลุ่มโจรสลัดร็อกในยุคสมัยนั้นนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยลูกเรือของเขานั้นก็สร้างชื่อเสียงมากมายเลยคิดดูแล้วกันว่ากลุ่มโจรสลัดนั้นในยุคสมัยนั้นนะครับมันจะแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีอำนาจเพียงใดซึ่งกลุ่มโจรสลัดร็อกในตอนนั้นนะครับก็จะมีกัปตันอย่างทางด้านร็อกดีซีเบกนะครับแต่ว่ารัฐบาลโลกในตอนนั้นเนี่ยก็จะไม่มีการประกาศนะครับหรือพูดถึงนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนของตระกูลดีเลยซึ่งด้านร็อกดีซีเบกในตอนนั้นนะครับเขามีเป้าหมายในการจะเป็นราชาแห่งโลกใบนี้ด้วยกลุ่มโจรสลัดร็อกในตอนนั้นนะครับมันก็คือพวกก่อการร้ายดีๆนี่แหละครับก็คือจะทำลายทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นภัยทุกอย่างต่อรัฐบาลโลกเอ่ยหรือต่อประชาชนนะครับจึงทำให้ทางด้านรัฐบาลโลกนั้นก็เลยเลือกแล้วก็ตัดสินใจในการเย็บปิดข่าวนะครับวีรกรรมวีรเวรต่างๆของคนในกลุ่มโจรสลัดร็อกไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้กลุ่มโจรสลัดนี้มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกจึงทำให้ก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่คนจะไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่เลยนะครับว่าทางด้านไคโดเอ่ยหรือบิ๊กมัมเคยร่วมมือกันมาก่อนนะเคยเป็นลูกเรือนะครับของกลุ่มโจรสลัดร็อกมาก่อนนะครับเพราะว่ารัฐบาลโลกนั้นพยายามจะปกปิดเรื่องราวต่างๆตรงนี้เอาไว้เลยนะครับไม่ให้ใครได้ล่วงรู้จนเหตุการณ์นะครับผ่านไปนะครับเมื่อ38ปีที่แล้วนะครับโดยเป็นวันนะครับที่เขาเรียกกันว่าเหตุการณ์ก็อดวันเล่นะครับโดยณสถานที่ก็อดวันเล่นี่แหละซึ่งเป็นวันนะครับที่ทหารเรือนะครับอย่างทางด้านมังกี้ดีกราฟนั้นได้ขึ้นไปเป็นนะครับวีรบุรุษของกองทัพเรือและก็จะเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่ทางด้านรัฐบาลโลกนั้นร่วมมือกับโจรสลัดนะครับเป็นการร่วมมือกันของทางด้านโรเจอร์กับกราฟนะครับในการปะทะกับกลุ่มโจรสลัดร็อกก็อยากให้เพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าไอ้กลุ่มโจรสลัดร็อกนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งเพียงใดนะครับถูกขนานนามว่าเป็นกลุ่มโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคสมัยนั้นคิดดูว่าทางด้านโรเ
จอร์ก็เก่งเหลือเกินทางด้านกราฟก็เก่งเหลือเกินนะครับยังจะต้องร่วมมือกันในการจัดการกลุ่มโจรสลัดนี้และความพีคสุดๆเลยนะครับก็คือค่ำคืนวันนั้นนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรเจอร์กับกราฟในการต่อกรกับกลุ่มโจรสลัดร็อกซึ่งในตอนนั้นนะครับทางด้านพวกของกราฟเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องเผ่ามังกรฟ้านะครับแล้วก็ทาสที่นั่นซึ่งในท้ายที่สุดนะครับในเหตุการณ์ก็อดวันเล่ทางด้านกราฟที่ร่วมมือกับโรเจอร์ก็สามารถชนะไปได้เลยในวันนั้นแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับทางด้านกัปตันของกลุ่มโจรสลัดร็อกอย่างร็อกดีซีเบกนั้นนะครับนับได้ว่าเป็นศัตรูคนหนึ่งและเป็นคนแรกเลยนะครับที่มีความทัดเทียมกับทางด้านของโรเจอร์และหลังจากเหตุการณ์ก็อดวันเล่นะครับก็ไม่มีใครนั้นเคยพบเห็นเขามาก่อนเลยนะครับจึงทำให้ตอนนี้นะครับทุกคนก็ตีค่าไปว่าเขานั้นได้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าชื่อของเขานั้นที่มีคำว่าดีอยู่จึงเป็นชื่อนะครับที่เป็นอันตรายต่อรัฐบาลโลกแล้วก็เผ่ามังกรฟ้ามากๆเลยจึงทำให้ทางด้านเผ่ามังกรฟ้าหรือรัฐบาลโลกเนี่ยก็ร่วมมือกันนะครับในการปกปิดเรื่องราวต่างๆของเขาเอาไว้จนถึงทุกวันนี้แต่ก็แน่นอนแหละครับว่าตามสไตล์เดิมของรัฐบาลโลกนะครับก็จะไม่มีการประกาศนะครับหรือว่าพูดถึงนะทางด้านเกี่ยวกับโจรสลัดเลยทางด้านรัฐบาลโลกนะครับก็ทำการปล่อยข่าวแล้วครับว่ากราฟนั้นเป็นคนที่หยุดนะครับทางด้านของกลุ่มโจรสลัดร็อกได้เพียงแค่คนเดียวไม่ได้มีการเอ่ยถึงเลยว่าโรเจอร์นั้นมีส่วนร่วมเพียงใดนะครับมันเป็นการประกาศชัยชนะและหลังจากนั้นกราฟนั้นก็ได้ไปเป็นวีรบุรุษของกองทัพเรือเลยและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่ามันก็น่าจะเกิดเรื่องแย่ๆมากมายเลยแหละครับเพราะว่ากราฟก็เลยแบบว่าไม่อยากจะทำงานนะครับหรือว่ารับใช้ให้แก่เผ่ามังกรฟ้าหลังเหตุการณ์นะครับในค่ำคืนก็อดวันเล่มันก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทำไมกราฟนั้นถึงเป็นแค่พลเรือโทเท่านั้นเขาไม่ยอมรับตำแหน่งนะครับพลเรือเอกของกองทัพเรือนะครับเพราะหากเขารับไปแล้วก็เท่ากับว่าเขานั้นจะต้องรับใช้เผ่ามังกรฟ้าไปนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวคร่าวๆของกลุ่มโจรสลัดร็อกนะครับเท่าที่มีการเปิดเผยมาและอย่างล่าสุดนะครับก็มีการเปิดเผยมาแล้วครับว่าทางด้านไคโดนั้นที่เขาได้พลังผลปีศาจผลอูโออูโอนะครับหรือว่าผลปลานี่แหละที่กลายเป็นมังกรของเขาก็มาจากการที่บิ๊กมัมนั้นนะครับมอบพลังผลปีศาจนี้ให้กับทางด้านไคโดนะครับในวันที่กลุ่มโจรสลัดร็อกนั้นแตกสลายไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้พลังผลปีศาจนี้มันจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับทางด้านร็อกดีซีเบกหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะมีส่วนสำคัญเหมือนกันไม่อย่างนั้นนะครับอาจารย์โอดาก็คงจะไม่เอ่ยมานะครับสำหรับเรื่องราวตรงนี้ที่ผมทำมาทุกคนได้รับชมนั้นนะครับเนื่องจากว่าอนิเมะนั้นก็เพิ่งแบบว่ามีการฉายเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มโจรสลัดร็อกมาวันนี้ก็เลยแบบว่ามานำเสนอนะครับแบบจับเต็มว่ากลุ่มโจรสลัดนี้นั้นมันเก่งนะครับมันโหดเพียงใดก็อย่าลืมแล้วกันนะครับว่ากลุ่มโจรสลัดนี้เนี่ยเป็นกลุ่มโจรสลัดที่สร้างนะครับเหล่าบรรดาโจรสลัดที่มันยิ่งใหญ่มากๆในยุคสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นไคโดเอ่ยบิ๊กมัมนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปแต่ก่อนหน้านี้นะครับทางด้านเซนโงคุก็เคยพูดไว้แหละครับว่าการที่ไคโดกับบิ๊กมัมนั้นร่วมมือกันอาจจะเป็นกลุ่มโจรสลัดนะครับที่มันยิ่งใหญ่สุดๆในโลกในตอนนี้เลยก็ว่าได้อาจจะหมายความว่าเหลือกว่ากลุ่มโจรสลัดร็อกไปอีกเพราะตอนนั้นเนี่ยบิ๊กมัมกับไคโดนะครับยังเป็นรุกกี้หน้าใหม่นะครับฝีมือไม่ได้เก่งจนถึงทุกวันนี้ในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจพลังนะครับกลุ่มโจรสลัดต่างๆของเขานั้นก็ใหญ่เสือเหลือเกินจึงทำให้นะครับการที่ว่ากลุ่มโจรสลัดร็อกนั้นนะครับกลับมาร่วมมือกันอีกหนึ่งครั้งระหว่างบิ๊กมัมกับไคโดอาจจะเป็นภัยและอันตรายต่อรัฐบาลโลกนะครับมากกว่าเดิมก็เป็นไปได้เป็นไงบ้างครับชอบหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้นะครับการนำเรื่องราวในการ์ตูนเนี่ยก็คือในอนิเมะนะครับมาพูดคุยกันใหม่นะครับเพราะผมเชื่อว่าช่องของผมนั้นมันก็จะมีคนที่รับชมทั้งมังงะอนิเมะนะครับอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามาทวนความจำหรือว่ามาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับกลุ่มโจรสลัดในตำนานกลุ่มนี้กลุ่มโจรสลัดร็อกนะครับซึ่งวันหลังเราอาจจะพูดถึงว่าทำไมร็อกดีซีเบกนั้นถึงอันตรายเหลือเกินทำไมรัฐบาลโลกนั้นต้องการจะปกปิดเรื่องราวของเขาเหลือเกินเดี๋ยวเรานะครับจะทำให้ทุกท่านรับชมอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอยากทุกคนนั้นคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ก่อนเพื่อนๆคิดว่านะครับร็อกดีซีเบกปัจจุบันนี้นั้นเสียชีวิตไปหรือยังนะครับหรือว่ากลุ่มโจรสลัดร็อกในอดีตนั้นน่ะมันแข็งแกร่งนะครับหรือว่ามีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับอยากจะเห็นความเห็นของทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าช่องผมนั้นนะครับเน้นให้ทุกคนนั้นคอมเมนต์มาอย่างสร้างสรรค์และมีสาระก็คือมาพูดคุยกันนะครับมาถกถกเถียงกันได้เลยนะครับใต้คลิปนี้เลยฝากไว้ด้วยละกันและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ